ผมอยากจะมาให้พี่โทนนะฮะช่วยแนะนำพระเครื่อง5อันดับครับที่เป็นพระดีมีอนาคตนะครับพระพิตาหลวงปู่เฮียงเนี่ยเป็นพระที่สร้างตั้งแต่ก่อน2500อ๋อครับเป็นพระที่1จับต้องถึงและผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยตัวเองที่แบบเป็นพระดีมีอนาคตองค์ที่2ครับองค์ที่2ถ้าถามว่าดีมีอนาคตเนี่ยผมมองไปถึงพระที่เป็นมหาชนครับมหาชนพระมหาชนอย่างเช่นที่ผมจะแนะนำคือหลวงปู่หลิวองค์ที่3เนี่ยผมอาจจะแนะนำเป็นพระเกพระเกจิก่อนเป็นพระเกจิที่ดังแต่โบราณนั่นคือเจ้าคุณนอองค์ที่4เนี่ยผมอยากแนะนำเกจิก่อนเกจิก็คือในมุมผมเนี่ยผมชอบหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์พิธีหมู่แล้วกันครับนั่นก็คือพระวัดปราสาทสวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านล่างนะครับ Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามเป็นโพสต์แรกนะครับหรือถ้าอยากชมคลิปวิดีโอเต็มๆนะครับก็ไปด้านบนครับตามลิงก์นี้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับโอเคครับเราเจอกันครับผม